สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแนวธรรมชาติมีความเงียบสงบสวยงามและมีชื่อเสียงมากๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องอากาศดีและอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำ20ที่พักสวยๆที่สวนผึ้งราชบุรีที่เรารวบรวมนำมาเสนอให้กับทุกท่านใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับที่พักที่แรกชื่อว่าไฮซีนรีสอร์ทสวนผึ้งนะครับที่พักเป็นส่วนตัววิวภูเขาสวยงามบรรยากาศดีมีสระว่ายน้ำมีอาหารเช้าที่พักให้อารมณ์เหมือนมาพักบ้านพักตากอากาศชาร์จแบตให้ชีวิตแบบช้าๆสบายๆราคาที่พักประมาณ 1,900 ถึง 5,500 บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ที่พักดีมากคุ้มค่าที่จ่ายที่พักสะอาดวิวสวยมากๆเช้าๆอากาศดีพนักงานพี่ๆทุกคนใส่ใจทุกอย่างบริการดีมากๆประทับใจสุดๆอาหารอร่อยบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าชอบผักสลัดโลมากเลิฟสุดๆเลยความคิดเห็นที่2บรรยากาศดีนะครับพนักงานบริการดีอาหารเช้าบุฟเฟ่ต์สั่งได้เรื่อยๆถ้าไม่อิ่มเงียบสงบหลับสบายห้องพักจะเก่านิดหน่อยแต่โดยรวมก็โอเคความคิดเห็นที่3ห้องพักสวยกว้างขวางนอนสบายอาหารเช้ามีให้เลือกเยอะชอบผักขมอบชีสกับสลัดโลสมุนไพรซึ่งที่อื่นไม่มีมีดาดฟ้านั่งรับลมยามเย็นมีเวลคัมดริงก์พร้อมอาหารว่างด้วยชอบถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกที่พักต่อมาชื่อวิลล่าทัสคานีนะครับที่พักอยู่บนถนนเส้นใหญ่ใกล้ๆมีร้านอาหารหลายแห่งหาของกินสะดวกห้องพักสะอาดสวยงามบรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนแบบครอบครัวมากๆราคาที่พักประมาณ 1,100 ถึง 1,500 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห้องพักและของในห้องพักดีมากรวมถึงความสะอาดด้วยนะดีสุดๆอาหารเช้าเขาจะให้เราเลือกเป็นเซตไว้ก่อนคือดีอร่อยที่ชอบมากคือสลัดผักอูดอร่อยทุกอย่างเลยพนักงานต้อนรับน่ารักแนะนำดีพูดจาน่ารักพนักงานคนอื่นๆก็พูดจาน่ารักอัธยาศัยดีมากมาซ้ำแน่นอนความคิดเห็นที่2ทางเข้ารีสอร์ทติดริมถนนใหญ่เดินทางมาง่ายแต่เมื่อเข้ามาในโซนที่พักแล้วบรรยากาศสงบมากครั้งนี้มาพักห้องพักที่เป็นหลังๆกว้างมากแสงธรรมชาติดีมากในช่วงกลางวันพนักงานน่ารักบริการดีมีแนะนำการไปโอ๊ะปล่อยให้ด้วยความคิดเห็นที่3กลับมาพักอีกครั้งโรงแรมเงียบสงบพนักงานบริการดีอาหารเช้าดีมากมีเมนูให้เลือกหลายอย่างมาพร้อมสลัดและผลไม้ใกล้ๆมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบ้านหอมเทียนสวนผึ้งไฮแลนด์และเวเนโตที่พักต่อมาชื่อภูผาผึ้งรีสอร์ทนะครับที่พักหาง่ายเดินทางสะดวกอยู่ตรงแยกภูผาผึ้งบนทางหลวงหมายเลข3087อยู่ใกล้กับเซเว่นห้องพักสะอาดดูดีบรรยากาศอบอุ่นราคาที่พักประมาณ900ถึง 1,200 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1พักตึกใหญ่ตึกที่เช็คอินห้องพักดีมากไม่มีระเบียงแต่มีหน้าต่างกระจกกว้างๆห้องสะอาดห้องน้ำกว้างอาหารเช้าดีอร่อยมาคราวหน้าจะมาพักอีกแน่นอนความคิดเห็นที่2ห้องพักสวยมากๆโอโถงห้องน้ำกว้างมากอาหารเช้าอร่อยมีพื้นที่ให้เดินเล่นมีสระว่ายน้ำอยู่ใกล้กับที่เที่ยวหลายแห่งโดยรวมดีมากความคิดเห็นที่3ตึกใหม่ห้องพักดีมากแบบดีมากๆพนักงานก็บริการดีสุดๆทำเลก็ดีวิวก็ดีอาหารเช้าก็ดีคือ10/10ใครใช้รถ EV คือชาร์จให้ฟรีด้วยดีมากเลยที่พักต่อมาชื่อลาทอสคานารีสอร์ทนะครับที่พักสวยสไตล์ยุโรปจัดสวนสวยห้องพักกว้างสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบราคาที่พักประมาณ 2,100 ถึง 4,700 บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ที่พักดีมากบ้านพักสไตล์ทัสคานีอบอุ่นกว้างสัตว์เลี้ยงพักได้บริเวณรอบสะอาดพาสุนัขเดินเล่นชอบมากๆอยู่ห่างจากอำเภอนิดนึงรอบๆเป็นภูเขาไว้มาพักเรื่อยๆความคิดเห็นที่2ได้มาพักสถานที่สวยอาหารคืออร่อยมากอ่ะพูดจริงๆเราสั่งต้มจืดยำวุ้นเส้นคือที่สุดซุปครีมเห็ดคืออร่อยมากประทับใจทุกอย่างเลยความคิดเห็นที่3สถานที่บรรยากาศวิวสวยงามห้องนอนห้องน้ำขนาดใหญ่ตกแต่งได้อบอุ่นสวยงามเช่นกันเป็นที่พักเหมาะส
ำหรับต้องการมาพักผ่อนจริงๆมากับคนรักได้บรรยากาศโรแมนติกมากับครอบครัวได้พักผ่อนได้ความเป็นส่วนตัวไม่เน้นกิจกรรมอากาศดีอาหารตอนเช้าเป็นบุฟเฟ่อาจไม่หลากหลายมากแต่ครบถ้วนรสชาติก็โอเคพนักงานบริการดีราคาดีที่พักต่อมาชื่อรักนะสวนผึ้งรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ใกล้ๆกับสวนน้ำสวนผึ้งสามารถไปเที่ยวได้สะดวกที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆห้องพักสะอาดเรียบง่ายเป็นส่วนตัวราคาที่พักประมาณ970บาทจนถึง 2,300 บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1สถานที่ห้องพักกว้างสวยดีสะอาดพนักงานดีสุภาพน่ารักเปิดแอร์เย็นๆรอเราเข้าเช็คอินด้วยอาหารเช้าบุฟเฟ่วันที่ไปพักคนมาน้อยแต่ทางโรงแรมก็ยังทำบุฟเฟ่ให้อร่อยครบครันเลยครับสถานที่สวยร่มรื่นมีสระเด็กกว้างขวางให้เด็กเล่นลูกเล่นสนุกมากๆความคิดเห็นที่2บรรยากาศดีภูเขาล้อมรอบอาหารเช้าบุฟเฟ่มีให้เลือกคือก๋วยจั๊บยวนข้าวต้มไส้กรอกไข่ดาวผลไม้อร่อยดีความคิดเห็นที่3ห้องพักดีนะราคาไม่แรงมากสำหรับพักผ่อนระหว่างทางหลังจากแวะเที่ยวที่ต่างๆแล้วอาหารอร่อยกินทุกเมนูเลยเติมได้จนอิ่มห้องน้ำสะอาดห้องกว้างมากใช้เตียงเสริมก็ดูไม่แออัดแนะนำผ่านไปจะแวะไปพักอีกรอบที่พักต่อมาชื่อเรือนสำราญรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำป่าหวายที่พักอยู่ติดถนนใหญ่หาไม่ยากติดกับตลาดสดกำนันใหญ่หาของกินสะดวกนะครับราคาที่พักประมาณ900ถึง 1,400 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห้องสะอาดสถานที่ร่มรื่นสะดวกติดตลาดเย็นใกล้สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารมีให้เลือกหลากหลายความคิดเห็นที่2ห้องพักสะอาดมีสร้างเพิ่มหลายห้องมีสระว่ายน้ำห้องจัดเลี้ยงราคาห้องไม่แพงท่านใดที่หาที่พักที่ร่มรื่นไม่ไกลตัวเมืองใกล้ตลาดแนะนำครับความคิดเห็นที่3สำหรับผมคิดว่าดีที่สุดครับห้องพักเยี่ยมบริการดีจริงเจ้าของบริการดีน่ารักมากทำเลที่ตั้งก็โอเคครับเดินทางสะดวกและที่สำคัญที่สุดราคาไม่แพงครับที่พักต่อมาชื่อบ้านไร่อาริยานะครับที่พักตั้งอยู่บนเนินเขามีบ้านพักเป็นหลังๆมองเห็นวิวสวยงามมากมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ให้บริการด้วยนะครับราคาที่พักประมาณ600ถึง 1,100 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1เราเป็นลูกค้าประจำราคาที่พักไม่แพงห้องสะอาดมีน้ำอุ่นมีตู้เย็นมี Wi-Fi วันที่ไปมีเพื่อนไปด้วย 4-5 คนแต่ห้องเต็มก็เลยกางเต็นท์นอนแต่เต็นท์ของเราเองคุณป้าคิดคนละ150บาทอาหารเช้าก็มีด้วยอาหารเช้าอร่อยมากๆมีข้าวผัดข้าวต้มกาแฟโอวัลตินขนมปังกรอบและผลไม้อีกความคิดเห็นที่2บรรยากาศธรรมชาติคุณลุงคุณป้าเป็นกันเองดีลานกว้างนั่งทานข้าวได้ชิวๆเสิร์ฟผ้าผ้าขาวม้าในห้องพักมากเก๋ดีห้องพักกว้างขวางดีมากความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีเหมาะกับการมาพักผ่อนกลางคืนอากาศเย็นสบายมีอาหารเช้าลุงและป้าให้บริการดีห่างจากถนนใหญ่ประมาณ3กิโลกว่าเองที่พักต่อมาชื่อธีรมาคอตเทจนะครับที่พักบรรยากาศดีร่มรื่นเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมีพื้นที่กว้างขวางมีห้องประชุมสัมมนามีสระว่ายน้ำมีร้านอาหารให้บริการชื่อครัวขอนไม้ราคาที่พักประมาณ 1,100 ถึง 1,800 บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1พนักงานบริการดีพูดจาดีบรรยากาศดีมากพนักงานดูแลดีถ้าสัมมนาหรือประชุมแนะนำเลยความคิดเห็นที่2ผมมาเที่ยววันธรรมดาเข้าพักทั้งรีสอร์ทมีผมอยู่ห้องเดียวผมพักห้องตรงบริเวณสระว่ายน้ำบรรยากาศดีสระน้ำสะอาดอาหารเช้าอร่อยแต่เนื่องจากผมมาอยู่ห้องเดียวทางรีสอร์ทเลยไม่ได้จัดบุฟเฟ่ต์เต็มรูปแบบให้ผมสั่งอาหารเป็นอย่างๆแต่ทางรีสอร์ทก็บริการดีนะเสิร์ฟให้ทุกอย่างโดยรวมบรรยากาศบริการห้องพักหลับสบายสรุปภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับความคิดเห็นที่3รีสอร์ทสวยกว้างขวางรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้มีห้องสัมมนาร่มรื่นห้องพักอิฐดีมีระเบียงให้นั่งอุปกรณ์ใช้งานครบทีวีตู้เย็นกาน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นร่มมีจักรยานให้ใช้สนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำอาหารเช้าบุฟเฟ่มีให้เลือกเยอะดีที่พักต่อมาชื่อบ้านอ้อมกอดขุนเขานะครับถัดมาจากธ
ีรามาคอทเทจไม่ไกลทางเข้าที่พักอยู่ริมทางป้ายโดดเด่นหาไม่ยากนะครับที่พักมีพื้นที่กว้างจัดสวนร่มรื่นมีสระว่ายน้ำมีร้านอาหารให้บริการมีบ้านพักเป็นหลังๆขนาดเล็กและใหญ่ตกแต่งสวยงามพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ 2,300 ถึง 5,500 บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1สถานที่เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีกิจกรรมให้ทำในรีสอร์ทยิงธนูขี่จักรยานสระว่ายน้ำมีที่ให้ถ่ายรูปเล่นเยอะคาเฟ่ขนมที่ทางร้านทำเองห้ามพลาดอาหารเช้าเด็ดขาดขนมปังและแยมที่ทางรีสอร์ททำเองใหม่ๆสดๆอร่อยมากความคิดเห็นที่2แนะนำที่พักสวยสะอาดบรรยากาศดีเหมาะกับคนที่หาที่พักผ่อนแบบเงียบสงบได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หรือถ้าจะหากิจกรรมทำก็สามารถไปฟาร์มแกะไปอาปากก้าฮิลล์ไปนิวแลนด์ได้นะไม่ไกลจากที่พักมากนักร้านอาหารแนะนำครัวม่อนไข่อาหารอร่อยเซเว่นมีไม่ไกลดึกๆหิวก็ไปได้ความคิดเห็นที่3ในบ้านตกแต่งสีคุ้มโทนเราได้ห้องสีชมพูน่ารักมากห้องน้ำมีอ่างน้ำพี่ๆให้บริการดีบรรยากาศดีแต่ในห้องพักจะแสงไฟสลัวๆหน่อยแล้วก็ใช้ม่านกั้นห้องน้ำแทนประตูมีร้านอาหารในที่พักครัวปิด2ทุ่มมีจุดถ่ายรูปน่ารักดีที่พักต่อมาชื่อสแตมป์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์เรสทอลองนะครับที่พักสวยงามมีทั้งบ้านเป็นหลังๆและอาคารห้องพักที่พักเป็นสไตล์วินเทจแบบยุโรปได้บรรยากาศดีล้อมรอบด้วยขุนเขาเหมาะกับการมาพักผ่อนที่พักมีทั้งห้องประชุมและร้านอาหารให้บริการราคาที่พักประมาณ 1,600 ถึง 4,400 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ที่พักดีพนักงานดูแลดีมีรถบริการรับส่งตลอดเงียบสงบใกล้ธรรมชาติมีลำธารเล็กๆด้านหลังถ้ามีโอกาสจะไปอีกนะความคิดเห็นที่2มาพักช่วงปีใหม่67เจ้าหน้าที่สแตมป์ฮิลล์ดูแลดีมากๆทุกคนครับกระตือรือร้นดีบริการดีคอยถามเรื่องบริการโดยเฉพาะพี่ผู้ชายผู้จัดการขอชมเชยครับมีโอกาสจะมาพักที่นี่อีกนะครับบรรยากาศดีวิวดีมากครับความคิดเห็นที่3ประทับใจในการบริการของสแตมป์ฮิลล์มากเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกแผนกน่ารักมากจากใจเลยห้องพักเราเลือกพักแบบวิลล่าห้องกว้างอยู่สบายตกแต่งสไตล์วินเทจน่ารักและสะอาดไม่ไกลจากจุดท่องเที่ยวมากนักสะดวกดีที่พักต่อมาชื่อตะนาวสีแอนทริกไซส์รีสอร์ทนะครับที่พักมีพื้นที่กว้างขวางจัดสวนสวยเป็นธรรมชาติเหมาะกับการพักผ่อนปั่นจักรยานหรือเดินเล่นยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ดีห้องพักเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับมีหลายแบบให้เลือกมีสระว่ายน้ำและฟาร์มเลี้ยงกระต่ายให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะครับราคาที่พักประมาณ 1,800 ถึง 3,300 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1บรรยากาศเหมือนต่างประเทศเลยห้องพักราคาไม่สูงมากคุ้มค่ากับราคาอาหารเช้าบุฟเฟ่อร่อยดีความคิดเห็นที่2 อยู่ในสวนผึ้งใกล้กับที่เที่ยวน้ำตกก้าวโจรบ่อน้ำพุร้อนและอื่นๆที่พักเงียบสงบกว้างมากสวยงามมีจุดกางเต็นท์กลางคืนเย็นๆกลางวันร้อนเวอร์ที่สำคัญให้น้องหมาพักได้ด้วยนะไม่เรื่องมากแบบหลายๆที่ประทับใจไว้ไปเยือนอีกนะความคิดเห็นที่3รีสอร์ทสะอาดบรรยากาศดีมากล้อมรอบด้วยภูเขามีบึงและสระวิวสวยพนักงานบริการดีน่ารักห้องก็สะอาดสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ทางรีสอร์ทไม่คิดเงินเพิ่มแค่วางเงินประกันไว้โดยรวมถือว่าคุ้มค่าเงินมากครับที่พักต่อมาชื่อ Silver Garden Resort นะครับที่พักสไตล์รีสอร์ทร่มรื่นเป็นธรรมชาติบรรยากาศดีเหมาะกับการพักผ่อนห้องพักกว้างสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหารเช้าราคาที่พักประมาณ 1,100 ถึง 3,100 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห้องพักสะอาดแอร์เย็นมีพัดลมแถมด้วยอันนี้ชอบมากตู้เย็นทีวีโซฟาโต๊ะกลางห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดูดอากาศดีมากๆครับน้ำแรงวิวด้านนอกต้นไม้เยอะดีความคิดเห็นที่2ห้องสะอาดมากบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายทุกอย่างโดยรวมดีเหมาะสมกับราคามากความคิดเห็นที่3ที่พักบรรยากาศดีธรรมชาติสุดๆเงียบสงบเจ้าของใจดีอาหารเช้าก็อร่อยที่พักต่อมาชื่อ The Resort @ สวนผึ้งนะ
ครับที่พักกว้างขวางพร้อมสวนน้ำขนาดใหญ่เป็นทั้งที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวมีที่จอดรถเยอะมากสถานที่กว้างขวางมีร้านอาหารให้บริการมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะราคาที่พักประมาณ 1,600 ถึง 5,600 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ดีนะเหมาะกับครอบครัวกลุ่มเพื่อนสถานที่กว้างขวางพักและเล่นสวนน้ำดีเลยความคิดเห็นที่2แนะนำเลยใครกำลังหาที่พักรีสอร์ทราคาไม่แพงมากของกินเยอะเลยใกล้กับที่ท่องเที่ยวด้วยห้องสวยสะอาดพนักงานบริการดีน่ารักมีสระน้ำให้เล่นแต่ต้องเช่าชุดนะถ้ามีก็ไม่ต้องเสียไปตอนเทศกาลคนก็จะเยอะหน่อยรถติดความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีมากถ้าได้มาเที่ยวช่วงฤดูหนาวยิ่งฟินเข้าไปใหญ่เลยที่พักสวยเงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนพนักงานบริการดีมีสระว่ายน้ำให้ใช้บริการภายในห้องสวยมีความเป็น private zone โดยรวมแล้วแนะนำประทับใจที่พักต่อมาชื่อ Royal Good View Resort and Farm นะครับที่พักอยู่เยื้องๆมาจากสวนน้ำสวนผึ้งนะครับเป็นรีสอร์ทสไตล์ฟาร์มมีทุ่งหญ้าเขียวมีม้าและแกะเลี้ยงไว้แบบอิสระนะครับสามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้วิวดีเงียบสงบห้องพักเรียบง่ายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและฟรีอาหารเช้าราคาที่พักประมาณ 2,400 ถึง 2,800 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ชอบที่นี่มากพี่พนักงานให้บริการดีมากๆเวลคัมดิ้งเป็นน้ำตะไคร้อร่อยสดชื่นน้องแกะก็น่ารักหิวใจชอบที่พี่ๆดูแลน้องแกะกับม้าดีมากๆกิจกรรมราคาไม่แพงเลยชอบยิงธนูมากๆอ่างน้ำในห้องน้ำก็ฟินแต่น้ำร้อนอาจจะร้อนไม่ทันใจน้ำเย็นเย็นไปนิดแต่ไม่ติดห้องสวยสะอาดไปครั้งแรกก็ประทับใจมากอาหารเช้าจุใจมากๆด้วยความคิดเห็นที่สองบรรยากาศดีห้องพักสวยสะอาดอาหารไทยรสชาติยังไม่ถูกปากเท่าไรแนะนำให้สั่งสเต็กทานสเต็กอร่อยมากความคิดเห็นที่3วิวดีมากบรรยากาศดีเราเลือกไปวันฝนตกอากาศเย็นสบายประมาณ25องศาห้องพักสวยมากห้องน้ำกว้างด้านบนห้องเป็นเหมือนระเบียงเปิดสำหรับนั่งเล่นอาหารในรีสอร์ทก็ไม่แพงเช็คอินแล้วไม่ต้องออกไปไหนเลยที่พักต่อมาชื่อขุนเขาตำนานไพรรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ถัดมาไม่ไกลจากรักนะสวนผึ้งเข้ามาทางเดียวกันต้องผ่านสวนน้ำสวนผึ้งเหมือนกันบรรยากาศดีวิวเชิงเขาเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมีสระว่ายน้ำสวยๆให้เล่นด้วยนะครับมีที่พักแบบเป็นห้องและบ้านเป็นหลังๆราคาที่พักประมาณ 1,700 ถึง 2,700 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1บรรยากาศมีความเป็นธรรมชาติสูงห้องพักสะอาดไม่มีกลิ่นฝุ่นกลิ่นอับจุดชมวิวสวยเช้าๆมีหมอกนั่งดูหมอกรอพระอาทิตย์ขึ้นอาหารเช้าหลากหลายก่อนกลับแวะให้อาหารกระต่ายข้างๆรีเซพชันได้ด้วยความคิดเห็นที่2บรรยากาศดีมากมีหมอกบางๆพักที่ห้องชมจันทร์ห้องพักตรงปกกว้างใหญ่อยู่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติเราชอบห้องที่มีอ่างถ่ายรูปสวยมากแนะนำมาพักได้เลยพนักงานก็บริการดีมีติดอยู่อย่างเดียวตุ๊กแกตัวใหญ่มากวิ่งอยู่ด้านนอกบ้านกรี๊ดป่าแตกความคิดเห็นที่3ให้คะแนน5ดาวไปเลยสำหรับที่นี่แนะนำเลยที่พักสะอาดมีความเป็นส่วนตัววิวถ่ายรูปเลิศมากมุมสระว่ายน้ำเห็นหมอกในตอนเช้าสะพานถ่ายรูปเห็นวิว180องศาอาหารเช้าอร่อยมีเมนูหลากหลายที่สำคัญเจ้าของที่พักบริการดีมากๆประทับใจมีโอกาสจะกลับไปพักผ่อนอีกที่พักต่อมาชื่อ The Banyan Leaf Resort นะครับที่พักอยู่บนถนนเส้น4019เส้นทางเดียวกับสวนน้ำสวนผึ้งมีร้านอาหารร้านกาแฟให้บริการมีจุดถ่ายรูปเยอะที่พักเป็นบ้านเป็นหลังๆนะครับมีหลายรูปแบบให้เลือกบ้านพักมีระเบียงให้นั่งชมวิวได้ชิลๆบรรยากาศดีจัดสวนสวยราคาที่พักประมาณ 2,000 ถึง 3,500 บาทนะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ไปช่วงปลายพฤศจิกายนวันธรรมดาเงียบสงบมากที่พักสะอาดห้องสวยมากบริการดีมากๆอยู่ท่ามกลางหุบเขาวิวสวยอากาศ20องศาเย็นสบายสดชื่นสุดๆแอร์เย็นน้ำร้อนดีอาหารเช้ามาเสิร์ฟถึง
หน้าห้องเลยลุงที่อยู่ฟาร์มแกะบริการดีมากถ่ายรูปให้ด้วยน้องแกะลุมล้อมสุดๆความคิดเห็นที่2 อาหารเช้าอร่อยพนักงานบริการดียิ้มแย้มน้องแกะน่ารักมากสถานที่บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนที่สุดรีสอร์ทเงียบสงบพื้นที่รีสอร์ทกว้างมากมีจักรยานให้ปั่นด้วยห้องพักที่เลือกเป็นห้องแคปซูลกว้างกว่าที่คิดเอาไว้มากเตียงนุ่มหลับสบายแต่ไม่มี Wi-Fi นะโดยรวมคือดีมากความคิดเห็นที่3พนักงานสุภาพมีมารยาทดีมากที่พักสะอาดบรรยากาศดีร่มรื่นเห็นวิวภูเขาชัดเจนอาหารเช้าอร่อยคุ้มค่ามากที่พักต่อมาชื่อ The Location รีสอร์ทสวนผึ้งนะครับที่พักบนเนินเขาอยู่ริมถนนหาไม่ยากและเนื่องจากเป็นที่พักที่อยู่บนเนินเขาทำให้วิวดีมากโดยเฉพาะสระว่ายน้ำห้องพักกว้างสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกครบอารมณ์เหมือนมานอนบ้านพักตากอากาศของเราเองนะครับเหมาะกับการมาพักผ่อนราคาที่พักประมาณ 2,400 ถึง 2,800 บาทเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1วิวเขาแบบพาโนรามาให้เต็ม10เลยครับสระว่ายน้ำกว้างใหญ่ไปวันธรรมดาไม่มีคนเลยประหนึ่งโรงแรมส่วนตัวอาหารอร่อยแต่ราคาแอบแรงไปนิดห้องนอนห้องน้ำสะอาดกว้างขวางเปิดประตูมาลงสระได้เลยเหมาะแก่การไปพักผ่อนชิลๆบรรยากาศดีความคิดเห็นที่2ห้องกว้างมากสะอาดที่จอดรถเยอะใกล้ตลาดโอ๊ะปล่อยนั่งรถ2แถว 5-10 บาทสระว่ายน้ำลึก160เซนห้องตึกวิกตอเรียเปิดห้องโดดลงสระได้เลยวิวเขาอากาศดีมากๆพนักงานบริการดีสุดๆอาหารสั่งมาทานแล้วอร่อยทุกอย่างความคิดเห็นที่3เป็นโรงแรมใหญ่สวยสุดในละแวกนี้ทำเลดีมากมีสระว่ายน้ำจองห้องติดสระว่ายน้ำดีที่สุดวิวสวยบริการดีอาหารเช้าเป็นเซตแต่สั่งได้ทุกเมนูไม่อั้นไม่ไกลจากตลาดชุมชนห้วยน้ำใสอากาศดีที่พักต่อมาชื่อบ้านฟ้าใสรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวมอญห้วยน้ำใสไม่เกิน100เมตรเท่านั้นเองบรรยากาศดีมีลำธารไหลผ่านสามารถเล่นน้ำได้ราคาที่พักประมาณ 2,000 ถึง 2,400 บาทเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ดีไปหมดวิวดีมากอากาศก็ดีแม่ครัวทำอาหารก็อร่อยแต่ถ้ามีจัดเลี้ยงอาจจะเสียงดังนิดนึงนะความคิดเห็นที่2ธรรมชาติสวยงามบรรยากาศดีพนักงานต้อนรับก็ดีมาใช้บริการอีกแน่ๆความคิดเห็นที่3ที่นี่สวยงามมากบรรยากาศดีมีที่ให้ใส่บาตรตอนเช้ามีน้ำตกเล่นตอนเย็นๆถูกใจมากต้องมาใหม่แน่นอนที่พักต่อมาชื่อพัทภูริวันเล่รีสอร์ทนะครับที่พักบรรยากาศดีเงียบสงบมีพื้นที่กว้างขวางวิวภูเขาสวยงามที่พักอยู่ริมทางหาไม่ยากนะครับห้องพักสะอาดเรียบง่ายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ 1,000 ถึง 1,700 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1สถานที่สวยสะอาดดูแลดีเยี่ยมชอบความคิดเห็นที่2ที่พักวิวสวยบรรยากาศดีมีภูเขาล้อมรอบเจ้าของเป็นกันเองคุยง่ายราคาสมเหตุสมผลความคิดเห็นที่3สถานที่สะอาดวิวสวย360องศาราคาไม่แพงเจ้าของใจดีอนุญาตให้เปลี่ยนห้องพักตามที่เราขออาหารเช้าข้าวต้มเห็ดอร่อยมากวิวสวยงามมากอากาศเย็นสบายและใกล้ที่พักไม่เกิน5นาทีก็มีตลาดเช้าแบบชาวบ้านให้ได้ซื้อของกันมีมุมถ่ายรูปทะเลหมอกไม่ไกลจากรีสอร์ทด้วยประมาณ5นาทีเท่านั้นเองที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำการชื่อว่า Relax Camp Resort เป็นที่พักและให้บริการลานกางเต็นท์ด้วยนะครับบริเวณที่พักบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติมีสระน้ำเล็กๆให้กางเต็นท์ได้รอบๆนะครับบ้านพักมีเป็นหลังๆและแบบเต็นท์มีความเป็นส่วนตัวมากเหมาะกับการพักผ่อนราคาที่พักประมาณ 600 ถึง 5,000 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1ห้องพักสะอาดการบริการดีราคามีให้เลือกหลายแบบตามความต้องการโลเคชั่นจะอยู่ไกลสักหน่อยทีมงานและเจ้าของรีสอร์ทดูแลดีมากความคิดเห็นที่2ที่พักธรรมชาติร่มรื่นมากสามารถกางเต็นท์ได้มีห้องน้ำและที่ล้างจานด้วยน้องๆพนักงานบริการดีมากยิ้มแย้มน่ารักห้องพักสะอาดและบริเวณสนามรอบๆที่พักน้องๆพนักงานทำความสะอาดกวาดใบไม้ตลอดอาหารเช้าอร่อยความคิดเห็นที่3ห้องน่ารักดีสามารถกางเต็นท์ได้บรรยากาศร่มรื่นไม่ร้อนมีที่ล้างจานและห้องน้ำสะอาดสวยเก๋มากเจ้าของเป็นกันเองมีร้านอาหารไว้บริการรสชาติดีมากให้เยอะอีกต่างหากไว้จะมาอีกนะ
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ20ที่พักที่เรานำมาแนะนำกันนอกจากที่พักทั้ง20แห่งนี้ก็ยังมีที่พักราคาประหยัดและน่าใช้บริการอีกมากมายหลายแห่งที่ไม่ได้นำมาเสนอในคลิปนี้นะครับสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณของคุณผู้ชมได้เลยหากว่าท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักแห่งอื่นๆที่สวนผึ้งและต้องการแชร์หรือแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถโพสต์เอาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ